ไอ้ช้างเองเหรอขอบใจเองมากนะอุตส่าห์มางานแต่งของข้างานแต่งไอ้แก้วเพื่อนรักข้าทั้งทีข้าจะไม่มาได้ยังไงนี่แม่คิดงามจังเลยนะจ๊ะไอ้ช้างเอ็งเริ่มทำกิริยาแบบนี้ใส่ข้าเสียทีนะตอนนี้ข้าเป็นเมียพี่แก้วแล้วเอ็งตัดใจว่าข้าจะเป็นแม่พิมพ์ให้ดีที่สุดเอ็งคิดว่าเอ็งจะแย่งแม่พิมพ์ไปจากข้าได้ง่ายๆเลยตายแก้วพระพันวสามีรับสั่งให้เอ็งออกไปนำทัพรบกับพวกเชียงทองวันนี้ฉันต้องไปศึกที่เชียงทองระหว่างที่ฉันไม่อยู่ทั้งแม่และก็แม่พิมพ์ต้องการจะรู้ว่าฉันเป็นตายร้ายดีอย่างไรให้รู้ที่ต้นโพต้นนี้ถ้าเกิดฉันตกอยู่ในอันตรายหรือว่าตายต้นโพต้นนี้ก็จะบลายไปด้วยไอ้แก้วมันมีอาคมถึงเพียงนี้ชัวร์เองจะแย่งแม่พิมพ์จากไอ้แก้วมาได้ยังไงวะใช่อะไรที่ข้าใครจะได้ข้าก็ต้องได้แม่วันทองจ้ะมีอะไรหรือไอ้ช้างนี่มาเร็วมาแจ้งข่าวเรื่องไอ้แก้วก็ยาเชียงทองมันส่งทหารเข้ามาแล้วขายแก้วตายต้นโพยืนต้นตายหรือวะพ่อแก้วจะตายแล้วจริงๆจ้ะแม่วันทองรักเดียวและเธอมีฉันคนเดียวทั้งใจมันก็คงจะเป็นความรักที่ใฝ่ฝันยอมมีใครคนเข้ามาคนที่มองว่าฉันสำคัญคนที่รักฉันอย่างไม่เคยรักใครแปลกที่คนหนึ่งคนรักฉันจนหมดใจแต่ใจฉันไม่เคยมีเขาคนนี้คนที่เอาแต่ทำให้ปวดร้าวแต่ใจเจ้ากรรมไม่เคยลืมใครที่อยากเป็นคนไม่ดีเป็นคนไม่ดีผิดที่ใจไม่จำว่ามันไม่ควรรักใครเจ็บที่ใครใครเขาก็มองว่าเราหลายใจเกลียดตัวเองจริงๆที่ฝืนหัวใจไม่ได้ฉันยอมสองใจเพราะรักเธอนั้นหม่อมฉันยังไม่เชื่อว่าขุนแผนตายแล้วจริงๆจึงให้ขัวตาจูดูดวงให้ขุนแผนท่านบอกว่าขุนแผนยังปลอดภัยดีแต่แม่ไม่เชื่อและกลัวว่าหม่อมฉันจะถูกลิดเป็นม่ายหลวงขอเดชะพระอัยยามิพลกล้าข้าพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้ได้พระเจ้าค่ะมีม้าเร็วมาส่งข่าวว่าขุนแผนตายพร้อมกับกระดูกที่นำมาให้ข้าพระพุทธเจ้าก็เลยหลงเชื่อมันโดยไม่รู้จริงๆว่ามันโกหกข้าพระพุทธเจ้าแล้วเรื่องล้มโพของไอ้ขุนแผนล่ะข้าพระพุทธเจ้าไม่เคยรู้เรื่องที่ขุนแผนปลูกต้นโพพระเจ้าพระอายามิพลเก้าถ้าโพต้นนั้นเป็นโพพิสถานจริงก็จะไม่มีใครทำกระไรได้พระเจ้าค่ะแล้วเองรู้เรื่องที่ไอ้ช้างล้มโพมาจากไหน
อนนั้นหม่อมฉันอยู่ที่เรือนขุนช้างหม่อมฉันได้ยินตามีบ่าวที่เป็นควานช้างในวันนั้นคุยกันในวงเล่าหม่อมฉันจึงไปคาดคั้นจนตามียอมเล่าหม่อมฉันฟังทั้งหมดพระเจ้าค่ะเช่นนั้นก็เอาตัวมันมาเป็นพยานตามีเสียชีวิตไปนานแล้วพระเจ้าค่ะในเมื่อไม่มีทั้งพยานและหลักฐานก็ต้องยกประโยชน์ให้กับไอ้ช้างไปเป็นพระมหากรุณาธิคุณพระเจ้าค่ะแต่เรื่องม้าเร็วที่มาส่งข่าวว่าทัพของไอ้ขุนแผนแพ้อย่างไรก็ไม่เป็นความจริงคำกล่าวอ้างของเองถึงม้าเร็วจากในวังถือว่ามีความผิดออกยายมราชเอาตัวไอ้ขุนช้างไปโบยสามยกขุนช้างรับด้วยกล้าวพระเจ้าค่ะทหารเร็วขอดีชาภัยอย่าเป็นคนเจ้าเต้นผมพระสถานอภัยให้กับพระเจ้าด้วยเถอะลุกลุกไปเดี๋ยวนี้พระเจ้าผิดไปแล้วข้าพุทธเจ้าสำนึกแล้วพระเจ้าค่ะไปใครอย่าเป็นคนเจ้าแม่จ๋าไปทหารแม่จ๋าแม่จ๋าทหารเรื่องที่แม่วันทองเล่าเป็นความจริงหรือขุนช้างทั้งหลอกให้กินยาเสน่ห์หลอกว่าขุนแผนตายถึงขนาดล้มโพอีกข้าว่าเรื่องแต่งทั้งเพลแม่วันทองอ่ะคงใคร่จะให้ตัวเองดูน่าสงสารเวลาเปลี่ยนผัวจะได้ไม่โดนด่ามากเอ็งมองหน้าข้าด้วยเหตุอะไรไม่มีอะไรจ้ะข้าแค่สงสัยน่ะเหตุใดพวกป้าจึงคิดว่าแม่วันทองโกหกทั้งที่คนที่ทำผิดกำลังจะโดนลงโทษอยู่ตรงหน้าแล้วเอ็งจะเดือดร้อนกับอะไรเอ็งเป็นบ่าวบ้านแม่วันทองหรือไม่ใช่ดอกจ้าอีเนี่ยมันชื่ออีน้อยเพิ่งโดนไอ้ผินผัวมันตบพอจับได้ว่ามีชู้ก็เลยเห็นอกเห็นใจอีวันทองคนชนิดเดียวกันนี่เองเอาพลอยพวกเรามาดูเร็วแม่วันทองหาชายหญิงสองใจคนเดียวในกรุงศรีแต่มีอีนี่อีกคนเองทำผิดจะต้องโดนลงโทษให้หลาบจำพระช้างลงไว้ก่อนจะนะพระช้างI'm sorry.
ันคุยกับลูกสักประเดี๋ยวเถิดแม่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะจ๊ะฉันเชื่อว่าถ้าพระพันวสาได้ฟังเรื่องทั้งหมดเราคงจะเข้าใจขนาดแม่เลี้ยงเองมาตั้งแต่เล็กแม่ยังไม่เข้าใจเองเลยเองจะโกรธแม่ก็ได้นะแม่เนี่ยมันอียักษ์ใจร้ายเอาแต่บังคับเองแต่แม่ว่าเองเลือกพ่อช้างเถิดชั่วดียังไงก็อยู่กันมาถึง20ปีแล้วแต่แม่ก็รู้นี่จ้ะว่าฉันไม่เคยรักพ่อช้างเองนี่จะมาดัดจริตพูดอะไรถึงความรักตอนแก่นะเองก็รู้นี่นาว่าความรักมันไม่ได้ทำให้อิ่มท้องหยุดไปเดี๋ยวนี้เอาดาบขึ้นมาเอาไปหยุดเอาไปไม่ไปหยุดก่อนเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้อย่าเจ้าค่ะขึ้นมาอย่าเจ้าค่ะไม่ไปไม่ต้องขอเจ้าค่ะหยุดไปเดี๋ยวนี้นะวันทองมานี่แล้วก็ฟังแม่เลิกคิดถึงไอ้แก้วได้แล้วแล้วแต่งกับพระช้างซะถึงแม้เองจะไม่ได้รักมันแต่มันก็จะทำให้เองสบายเชื่อแม่เถอะความรักมันไม่ได้ทำให้อิ่มท้องดอกไอ้ช้างมันเอาเงินให้แม่เท่าไหร่ทำไมแม่ถึงพูดกับฉันแบบนี้ไม่ต้องมาดูถูกความรักของแม่นะที่แม่บังคับเองทุกอย่างนั้นเป็นเพราะแม่รักตั้งแต่จำความได้แม่ไม่เคยตีฉันแต่นี่เป็นเพราะไอ้ช้างแม่ถึงจะตบหน้าฉันแล้วแม่จะให้ฉันรักมันลงได้ยังไงฟังแม่ให้ดีนะเมื่อตอนที่พ่อเองตายแม่ต้องทำงานสายตัวแทบขาดกว่าจะตั้งตัวได้แม่จะไม่ยอมให้เองถูกริบไปเป็นไม้หลวงเอาไปใช้งานยี่หัวยี่ควายดอกยังไงเองก็ต้องแต่งกับไอ้ช้างได้ยินไหมพวกมึงเอาของออกไปถวายวัดให้หมดเร็วเข้าข้างบนเรือนยังมีอีกเยอะไปเอามาเร็วๆหยุดเดี๋ยวนี้ข้าไม่ยอมปล่อยมือเธอมารับข้าไม่ยอมปล่อยมือเธอมารับนี่หยุดได้แล้วจำไว้นะวันใดที่เองมีลูกเองจะเข้าใจหัวอกของคนเป็นแม่ต่อให้ต้องทำในสิ่งที่ลูกเกลียดแต่ถ้ามันดีกับลูกแม่ก็จะทำแล้วถ้าฉันไม่ยอมล่ะเองจะเนรคุณแม่ก็ให้มันรู้ไปเอาสิแล้วเข้าพวกมึงน่ะชักช้าอยู่นั่นแหละวันทองกับพ่อแก้วเพิ่งได้ร่วมเรือนหอหลังนี้กันเพียงแค่3วันยังต้องมาถูกลื้อเสียแล้วไม่น่าเลยไม่เป็นไรหรอกพี่สายทองรื้อได้ก็สร้างใหม่ได้ถ้าพี่แก้วกลับมาเมื่อไหร่จะให้พี่แก้วสร้างใหม่มันจะทันหรือแม่วันทองตอนนี้แม่เทพทองก็ให้คนของเขามาเตรียมงานแต่งของแม่วันทองกับพ่อช้างกันให้วุ่นวายไปหมดที่ตรงนี้เขาก็จะให้ปลูกเรือนหอของไอ้ช้างครับอย่างไรฉันก็ไม่มีงานแต่งงานกับไอ้ช้างฉันรู้แล้วจ้ะพี่สายทอง
ว่าฉันต้องทำยังไงถึงจะได้ไม่ต้องแต่งงานกับมันพี่สายทองต้องช่วยฉันนะพระเจ้าพี่สายทองช่วยฉันค่ะเมื่อแม่วันทองกับพ่อแก้วพี่ทำได้ทุกอย่างมาซื้ออะไรถึงตลาดกรุงศรีวะโอ้ยนี่ไงข้าก็มาซื้อของงานแต่งให้แม่วันทองไงข้าต้องรีบไปแล้วนะเดี๋ยวเขาจะเก็บเสียหมดวิ่งจ้องใหญ มันมาดูของป่าหรือว่าหาซื้อน้ำผึ้งเอาไปใช้ในงานแต่งวะถ้าเช่นนั้นก็คงไม่เป็นอะไรดอกมั้งพ่อสอนรีบไปดีกว่าเดี๋ยวต้องไปเอาของให้พ่อช้างอีกหลายอย่างไปสิไปจ้ะไปจ้ะป้าทองป้าสีนางสายทองมาถึงนี่มีธุระอันใดวะฉันมีข่าวเรื่องแม่วันทองมาบอกจ้ะป้าต้องช่วยแม่วันทองให้ได้นะจ๊ะแม่จ๋าแม่จ๋าแม่ได้เห็นผ้าที่สอนเรามาจากกรุงศรีไหมจ๊ะงามๆทั้งนั้นเลยจ้ะก็ต้องงามสิทั้งหมดหีบนั่นแหละค่าจ่ายไปเท่าไหร่รู้หรือไม่ล่ะจะทำอย่างไรได้ล่ะก็เองเนี่ยมันไม่มีหน้าตาเป็นอาภรณ์ข้าก็ต้องหาของดีๆมาถมตัวถ้าเช่นนั้นแม่ก็คงต้องจ่ายอีกมากนะจ๊ะเพราะว่างานแต่งของฉันกับแม่วันทองเนี่ยฉันต้องดูดีที่สุดอย่างเช่นผืนนี้ฉันจะไว้ใส่ไว้งานทำบุญส่วนผืนนี้แห่ขันหมากใส่อะไรดีข้าว่าเองไม่ต้องใส่เป็นดีที่สุดแน่จริงของเองโอ้ยโอ้ยนี่พ่อพ่อใส่หน่อยเถอะข้าน่ะสงสารแม่วันทองเขาแล้วเดี๋ยวก็เลือกผ้าให้แม่วันทองเขาด้วยก็ให้บ่าวเอาไปให้ที่เรือนแม่ศรีประจันเมื่อกลางวันตอนเข้าไปตลาดกรุงศรีข้าไปเจอนางสายทองมันบอกว่ามันไปซื้อของไปใช้ในงานแต่งให้แม่วันทองด้วยมันโกหกเองแล้วล่ะข้าไปที่เรือนแม่ศรีประจันตั้งหลายหนไม่เห็นว่าแม่วันทองมันจะทำท่าสนใจงานแต่งกับเองเลยแล้วมันจะใช้บ่าวให้ไปซื้อของมาใช้ในงานแต่งเองได้อย่างไรกันวะถ้าเช่นนั้นแม่วันทองจะใช้นางสายทองไปทำกระไรไหนดูสิเฮ้ยพวกเองเร่งมือขึ้นหน่อยได้ไหมตะผลอ้าวนั่นมะขามเปียกจะหมดแล้วไปเอามะขามเปียกเพิ่มจากในครัวเร็วๆเข้าเครื่องเงินเครื่องทองยังไม่ได้ขัดอีกเยอะแยะไปขอรับไม่ต้องขัดแล้วนางทองประสีเอ็งมาได้เยี่ยงไร
ฉันเป็นคนขอให้มาเองจ้ะแม่จะให้ฉันแต่งงานใหม่ทั้งทีก็ควรบอกกล่าวแม่ทองประสีก่อนไม่ถึงเป็นพระคุณเหลือเกินจ้ะที่แม่มากับผู้ใหญ่โชติจู่ๆเองสั่งให้รื้อเรือนหอของพ่อแก้วแล้วบังคับให้แม่วันทองแต่งงานใหม่ทั้งๆที่ลูกข้ายังไม่ตายเองทำเช่นนี้ได้เยี่ยงไรใช่มันผิดนะแม่ศรีประจันผิดเยี่ยงไรเรือนนั้นก็ปลูกในที่ของข้าอีวันทองก็ลูกสาวข้าข้าจะยกให้ใครมันก็เรื่องของข้าอีกอย่างนึงลูกเองก็ตายหาไปแล้วแม่ขนาดแม่ทองประสีเป็นแม่แท้ๆยังไม่ได้ข่าวว่าพี่แก้วตายเลยก็เองน่ะมันอยู่สักไกลติดชายขอบโน่นเลยข่าวคงยังไปไม่ถึงหูเองหรอกแล้วข้าขอบอกเลยนะว่าข้าจะไม่ยอมให้ลูกสาวข้าถูกริดเป็นม่ายหลวงนี่นางทองประสีเองน่ะแก่แล้วแล้วก็เลยเริ่มเลอะเลือนลืมไปแล้วใช่ไหมว่าตอนผัวเองตายเองต้องหอบไอ้แก้วหนีหัวซุกหัวซุนลำบากลำบนแค่ไหนเฮ้ยอีเปรตบังสีเปรตฮะแต่ต่อให้พ่อแก้วตายแล้วจริงๆแม่ศรีประจันก็ไม่ควรรีบร้อนขนาดนี้หรอกถ้าพี่ใหญ่คิดว่าข้าผิดก็เชิญปรับสินใหม่ได้เลยแล้วก็ย้ายก้นโรงจากเรือนข้าไปได้ละเสียเวลาจริงๆข้ามีอะไรต้องทำอีกเยอะแยะลูกเองไม่ใครจะแต่งเหตุใดถึงไปบังคับมันมันก็เรื่องของข้าเองไม่เกี่ยวน้องวันทองข้าให้แต่งงานกับเศรษฐีรวยๆมีเงินเนี่ยเองไม่ชอบหรือไม่ไม่ก็มาดีเลยมาดิมาดินะมาดิมาดินะวันทองไม่ไปมาดิมึงนี่มันหน้างานไม่เปลี่ยนเลยเมื่อก่อนคนเขาลือกันมึงแต่งกับพันศรเพราะเห็นแก่เงินของมันกูก็ไม่เชื่อแต่ตอนนี้กูเชื่อแล้วอุ้ยนี่ทองภาษีนี่หน้าเกลือกมึงลงไปจากเรือนครูเดี๋ยวนี้เลยนะไอ้พวกเบาอยู่ไหนกันบ้างเอาน้ำมาล้างให้หมดล้างเสนียดที่ได้ค้าชายขอบนี่ให้พ้นจากเรือนครูไปกูก็ไม่เคยอยากจะเหยียบเรือนอีกคนหน้าเงินอย่างมึงดอกบุญของลูกกูแท้ๆที่ไม่ต้องมาผูกติดกับคนอย่างมึงโอ้ไม่แม่ไม่ให้ไปมานี่มานี่มาจ้ะมานี่อย่านะมานี่แม่พาฉันไปอยู่ด้วยนะจ๊ะไม่แม่ไม่ให้ไปไม่ให้ไปออกมานี่นี่ไอ้สายทองมึงเป็นอะไรเป็นสักกระเบือเหรอมึงเอานายมึงเข้าห้องไปเลยเดี๋ยวนี้ไป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 วันทองไปเดี๋ยวนี้นะวันทองข้าทำได้เพียงปรับสินใหม่เท่านั้นแต่คงให้แม่ทองประสีพาเองไปด้วยไม่ได้ดอกวันทองวันทองค่ะไม่อยู่ด้วยนะจ๊ะไม่ช่วยฉันอยู่ฮะฮะไม่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 โอ้ยดูพูดออกมาได้นี่อยากแต่งงานเนี่ยช้าเหรอช้าช้ามานี่เลยมานี่เลยมานี่มานี่สายทองช่วยกูเร็วมานี่เดี๋ยวนี้นะมานี่เดี๋ยวพี่นะสายทองเอ้ยถือว่าเป็นเวรกรรมของเองที่มีแม่เยี่ยมนี้โอ้ยอย่าไปฟังมันอย่าไปฟังมันเข้ามานี่เดี๋ยวนี้นะนี่อีกเลยมานี่เข้ามาอย่าไปฟังมันได้ยินไหมอีพีประจันมึงจำคำของกูไว้วันหนึ่งมึงจะต้องเสียใจในสิ่งที่มึงทำกับลูกไปไปเลยไม่ต้องมาพูดไม่ยอมมาทองมันรีบมาทองเร็วๆเข้าสายทองมานี่เดี๋ยวนี้ทำไมไม่ยอมมาทองเร็วๆนี่มานี่เฮ้ยนี่ลูกขึ้นลูกขึ้นไปพอแล้วจ้ะนี่เอ็งไปฟ้องอีทองประสีเพื่อให้มันมาถอนงอกข้าถึงบนเรือนเลยนะสาแก่ใจเองแล้วหรือไม่แต่มันก็ไม่ทำให้แม่ตาสว่างขึ้นเลยนี่จ้ะนี่
เองเองว่าข้าโง่อย่างนั้นหรือฮะมันอะไรจ๊ะอย่าตีเลยกระดูกปากมันฮะหนูขาวมันสิขอจ้ะขอนะขออะไรขออะไรเลยตีฉันเลยสิแม่ตีฉันได้ตีก็ได้เลยตีฉันเลยทองยาทองยาทองไม่จ๋าอย่าตีเลยมันเจ็บแล้วตีฉันให้ตายไปเลยแม่ฉันจะได้ไม่ต้องไปแต่งงานกับไอ้ช้างปากพี่นะปากพี่นะเย็นฉันเลยเย็นฉันเลยนะเฮ้ยตั้งแต่เล็กจนโตข้าเลือกแต่สิ่งที่ดีที่สุดให้เองทั้งนั้นครั้งนี้ก็เช่นกันสายทองเอ็งทายาให้ลูกข้าด้วยนะพรุ่งนี้พอเข้าพิธีจะได้ไม่ระบมเช่นใดดีแสงหิ่งห้อยชั่วชีทางเวลาค่ำคืนความรักของเจ้าจะชั่วชีทางพี่ให้พี่กลับมาหาเจ้าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะวันพรุ่งพี่จะบุกเมืองเชียงทองพี่ต้องเอาชนะมันให้ได้เดี๋ยวพี่จะรีบกลับไปหาเจ้านะThank you.
ว่าข้าพาแม่วันทองไปอาบน้ำจ้ะได้จ้ะจะหนีไปที่ไหนถ้าทองกระสีโกรธขนาดนั้นคงไม่ช่วยแน่ฉันจะไปหาผัวตาจูถ้าแม่จะไม่เกรงใจท่านก็ให้มารู้กันไปไปเข้าไปแล้วดับไฟทำไมคนจะได้ไม่เห็นเราไงจ๊ะรีบไปกันจ้ะพี่ชิบหายกลับเรือจึงปลุกไม่ได้ครูตาอาพาธหรือครูตาไม่อยู่ไม่อยู่แล้วไปไหนโอ้ยครูตารับนิมนต์ไปกรุงศรีตั้งแต่เมื่อเย็นแล้วจ้าครูตาไม่อยู่ทีนี้ก็ไม่มีใครช่วยแม่ได้แล้วสินะแม่จำไม่ได้แล้วหรือว่ากลิ่นตัวแม่นี่หอมถึงเพียงใดฉันแค่ได้กลิ่นนิดเดียวฉันก็จำได้แล้วไอ้สอนไปจับตัวแม่วันทองกับไอ้นั่งไฟทองกับเพื่อนได้หยุดได้
ครียดแม่เจ็บแล้วไม่จำเลยหรือข้าบอกเองแล้วอย่างไรว่าข้าไม่มีวันแต่งงานกับเองปล่อยแม่วันทองได้แล้วไปสอนไปสายทองขึ้นเรือไปก่อนไปไปไม่ใช่เรื่องอะไรแม่วันทองนะคะทำไม่ใช่เรื่องของเองไปก่อนได้ไอ้ฉันจะทำอะไรแม่วันทองนะเออปล่อยเขาไม่ทำหรอกแต่ไอ้ฉันปล่อยค่ะไอ้ฉันปล่อยค่ะแม่รู้ไหมจ๊ะแม่จ๊ะแม่จ๊ะว่าตอนแรกที่ไอ้สอนมาบอกว่าวันก่อนจะแม่สายทองที่ตลาดกรุงศรีฉันดีใจที่แม่สนใจเรื่องงานแต่งของเราแต่พอวันนี้ที่รู้ว่าแม่ทองประศรีกับแม่ศรีประจันทะเลาะกันฉันถึงได้รู้ว่าแม่ไม่ใคร่จะแต่งงานกับฉันถึงเพียงนี้เอ็งก็รู้อยู่แก่ใจว่าข้าไม่เคยรักเอ็งเลยข้ารักแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแม่วันทองแม่วันทองจะข้ารักแม่จริงๆนะไอ้ช้างข้ารักแม่แม่วันทองข้ามีเงินข้ามีทุกอย่างแม่ใครอยากได้สิ่งใดข้าก็หาให้แม่ได้แม่จ๊ะที่อยู่กับแม่ถึงเพียงนี้แต่ทำไมแม่ถึงยังรักแต่ไอ้แก้วทั้งที่ไอ้แก้วมันตายไปแล้วนะแม่ฉันบอกว่าไอ้แก้วมันตายไปแล้วแม่จ๊ะแม่รู้ใช่ไหมว่าถ้าแม่ไม่แต่งกับฉันแม่ก็จะถูกริบเป็นไม้หลวงทำงานทั้งวันทั้งคืนแม่ศรีประจันก็ต้องร้องไห้เพราะเป็นห่วงไม่เป็นอันกินนอนเองไม่ต้องมาขู่ข้ายังไงพี่แก้วของข้าก็ยังไม่ตายได้ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นก็ไม่ต้องแต่งไอ้ช้างไอ้ช้างนับตั้งแต่พรุ่งนี้นี่สิ่งที่แม่ศรีประจันติดแม่ข้าข้าจะทุบต้นทุบดอกถ้าแม่ไม่มีเงินจ่ายข้าก็จะยึดไร้ไฟทุกคนกี่ทุกตัวห้าทุกชิ้นคนในบ้านแม่จะต้องไม่มีอันกินแม่ไม่แต่งงานกับฉันเองไม่กล้าทำคนอย่างไอ้ช้างอยากได้อะไรก็ต้องได้แม่เลือกเอาเถอะว่าแม่จะปล่อยให้คนในบ้านแม่อดตายหรือจะแต่งกับฉันดีWhoa!
เชียนทองยอมแพ้ร้าวขอรับนี่เอ็งเร่งไปบอกพวกเรานะว่าให้กวาดต้อนเฉลยมาให้หมดวันพรุ่งท่านจะกลับกรุงศรีแล้วขอรับไปเตอะให้เข้ามาเฮาเสียนคอมเมนต์เป็นนายแคว้นบ้านจอมตองมีเครื่องบรรณาการจะมามอบเพื่อกับท่านเพื่อเป็นการตอบแทนที่ท่านมาทำร้ายหมู่บ้านของเฮาสง่าราศีเว้ยใจเย็นๆลูกจ้ะแม่จ้ะใจเย็นๆพ่อใจเย็นๆเว้ยนี่พ่อเองดูพ่อเองดูเคยเห็นไหมเยอะขนาดนี้เคยเห็นไหมไปกลับแล้วอุ้ยโอ้ยยังไม่หายหนาวคน
ไปเฮ้ยไอ้ช้างเขาไปไปแล้วไปแล้วอะไรโอ้ยไปดีกว่าจ้ะเฮ้ยดูตรงนี้ลำคาญว่าไปจ้ะแม่จ๋าหอมจังสนใจเองแล้วใช่หรือไม่แต่จากนี้ไปเองอย่าหวังว่าเองจะบังคับอะไรข้าได้ไม่เช่นนั้นเองจะไม่ได้เห็นหน้าข้าอีกที่เขาบอกว่าข้างบนมันข้างล่างเหนื่อยเนี่ยมันเหมือนมันหมายถึงอะไรวะไอ้สอนเองนี่ทะลึ่งแล้วทะลึ่งมันต้องไอ้ช้างแม่วันทองคืนนี้สิวะไม่ใช่เว้ยเอ้าข้าหมายถึงไอ้ที่หมายถึงข้างบนมันข้างล่างเหนื่อยเนี่ยมันหมายถึงคนแบกมันเว้ยนี่นี่นี่มันมันหนักนะเอ๊ะนี่มันยกไม่ขึ้นเลยคนแบกมันเว้ยเอ้ยพวกเองอะทะลึ่งดูละครนี่เฮ้ยไอ้ช้างทำไมทำหน้าอย่างนั้นวะฮะกำลังจะได้เข้าหอกับแม่วันทองอยู่แท้ๆเชียวทำหน้าอมทุกข์อยู่ได้เฮ้ยเอ้ยเอาไว้เอาไว้ไอ้ไอ้ตอนเอ้าไอ้จันเอ้ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่วะมา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 พระช้างแม่มีเรื่องอยากคุยเรื่องเรือเข้าหอสักครู่เถอะนะพ่อช้างมาพ่อช้างพ่อช้างอย่าเพิ่งไปประเดี๋ยวก่อนพ่อช้างบอกว่าให้รอประเดี๋ยวไอ้ช้างเอาไปเดี๋ยวนี้ให้แม่เอาไปบอกว่าจับใครเพื่อที่จะได้ไม่ต้องเข้าหอกับข้าคิดว่าจะหลอกข้าได้งั้นหรือนี่แม่วันทองจับใครจริงๆนะพ่อช้างพ่อช้างอย่าพ่อช้างอะไรหรือรู้ว่าเองคิดว่าข้าจะทำอะไรให้ตัวเองจับใครแล้วแม่ทำหรือไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอก
แม่ถึงขนาดต้องกินไอ้ใบแก้วนี่เพื่อให้ตัวร้อนกันนึงวันทองที่เองหลอกแม่ด้วยหรือแม่วันทองเล่นตัวถึงเพียงนี้เพราะว่าเอ็งอย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าไม่ก็ข้ารักของข้าพวกเอ็งคอยดูด้วยไม่ว่าจะอย่างไรข้าต้องแม่วันทองมาเป็นเมียให้ได้เอ็งจะทำอะไรก็รีบทำเถอะวะตะกี้เพื่อนข้าที่มาจากกรุงศรีมันบอกว่าเราชนะศึกเชียงทองเลยไอ้แก้วกำลังจะกลับมาน่ายินดีกับเองจริงๆถ้าพ่อเองอยู่คงจะภูมิใจที่เองได้อวยยศเป็นขุนแผนเป็นพระคุณครับแล้วเองจะกลับสุพรรณเมื่อไหร่แต่ผมตั้งใจจะกลับวันนี้เลยครับปาร์ตี้แม่พิมพ์ไม่ใช่สิแม่วันทองคงห่วงกับผมแย่แล้วครับไอ้แก้วมีบางเรื่องที่เองควรจะรู้ก่อนที่เองจะกลับไปนั่นสิครับตั้งแต่กลับมามีแต่คนมองกับผมแปลกๆมีเรื่องอันใดกันเลยครับคงจะไม่มีใครกล้าบอกเองแม่วันทองเมียเองแต่งงานใหม่กับขุนช้างไปแล้วThank you.
ับไฟดับไฟที่เหลือกลับมาหยุดนะข้าบอกให้หยุดหยุดระวังอย่าเข้ามาข้าถามว่าพวกเองเป็นใครได้นาสังสีโมสังสีโมนาไอ้สอยไอ้แก้วมันกำลังเสกคาถาแล้วสิโมนาสังโมนาสังสิข้ารู้แล้วไอ้พวกนั้นมันเป็นคนของใครนายหมดทองนายหมดทองจ้ะนายหมดทองนายหมดทองมากับฉันไปเดี๋ยวนี้ไอ้ช้างเอาไอ้ช้างอะไรของเองไอ้ช้างจะพาแม่ไปไหนเองจะพาข้าไปไหนฉันจะพาแม่ไปที่เรือของฉันแล้วต้องไปเดี๋ยวนี้ไปจ้ะเดี๋ยวข้าไม่ไปเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหรือพ่อช้างแม่นายขอรับแม่นายขอรับมีทหารคุมกบฏเรือลั่นมาที่เรือนเราขอรับที่เรือนเราขอรับพี่แก้วThank you.
ิตเลยเจ้ายังไม่ตายแม่นายแม่นายจ๋าพวกยายยังไม่ตายแม่นายจ๋าพี่คิดถึงเจ้าเหลือเกินคิดถึงเหลือเกินแต่พี่ก็ได้ข่าวเจ้าแม่บังคับให้ฉันแต่งงานกับไอ้ช้างจ้ะแต่ฉันยังไม่ได้เข้าหอกับมันฉันไม่ยอมฉันยังรักและเป็นของพี่คนเดียวไอ้แก้วเฮ้ยระยำแล้วกูนี่เองยังไม่ตายจริงๆหรือท่านชนะศึกที่เชียงทองและตอนนี้ได้อวยยศเป็นขุนแผนแล้วจ้ะแม่แม่ดีใจด้วยนะไอ้พ่อขุนแผนเห็นไหมจ้ะแม่พี่แก้วยังไม่ตายจริงๆก็แม่จะไปรู้ได้ยังไงว่าไอ้ช้างเนี่ยมันจะจันไรโกหกได้ถึงขนาดนี้แม่ต้องขอโทษจริงๆนะพ่อขุนแผนอย่าโกรธแม่นะแล้วไอ้ช้างล่ะมันอยู่ที่ไหนเมื่อกี้ไอ้ช้างจะพาฉันกลับเรือนมันคงรู้แล้วว่าพี่กลับมาพ่อช้างกับพ่อสอนไปที่ท่าน้ำจ้ะช้างเอาเรือออกไปแล้วแล้วเข้าไปเอ็งสองคนไปช่วยเร็วเร็วๆหน่อยสิวะไอ้ช้างเองจะรีบไปไหนวะไหนเองบอกว่าพี่แก้วตายแล้วแล้วที่ยืนอยู่นี่ใครข้ายังไม่ได้ชำระความที่เองไปทูลกับพ่ออยู่หัวทำให้ข้าต้องไปออกศึกที่เชียงทองแต่นี่เองมาแย่งเมียข้ามารื้อเรือนข้ายังมาลบข้าข้าอีกได้ช่างเองพูดอะไรของเองไว้แก้วฮะให้มีรอบข้าเองวัวธนูอาจารย์คงนายสุพรรณมีไม่กี่คนที่เรียนวิชานี้เองรอบข้าข้าทำร้ายคนของข้าเองคิดจริงๆหรือว่าจะไม่มีใครเอาผิดเองได้ถ้าไอ้ช้างน้อยๆหน่อยแก้วแค่เองไปชนะถึงมาเองคิดจะมาแบ่งอำนาจบาดใหญ่กับข้างั้นเหรอได้ข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเองจะทำอะไรข้าได้ไปใส่ฮ้อนไอ้เพิ่งได้อวยยศมาถ้าไอ้ไปมีเรื่องกับไผ่คนจะว่าเขาได้ว่าไอ้ไปย่างคนอื่นเนอะแต่มันจะฆ่าพี่จะฆ่าคนของเรานะแต่สุดท้ายก็แบบนี้ไผ่เป็นอย่างนี้เจ้าไอ้แก้วไอ้สงบจิตสงบใจก่อนเนอะ
ใครหรือจ๊ะพี่แก้วข้าเจ้าชื่อลาวทองเป็นเมียไอ้แก้วเป็นบุญของพ่อขุนแผนแท้ๆมีฝีมือเก่งกล้าสามารถจนได้ยศได้ตำแหน่งและก็ยังได้เมียมาประดับบารมีอีกคนแม่นเจ้าไอ้แก้วเก่งขนาดไผ่ไผ่ก็สู้บ่ได้ขนาดพ่อข้าเจ้าที่เป็นนายแคว้นแห่งเมืองจอมตองก็ยังฮักแล้วก็เจ้าจูไอ้แก้วขนาดเจ้าวันนี้ฉันตั้งใจจะพาแม่ลาวทองให้มารู้จักกับแม่กับแม่วันทองแม่วันทองคือเมียพี่ตั้งแต่ก่อนที่พี่ช่วยออกศึกที่เชียงทองว่าแม่วันทองซะสิไม่ต้องไหว้ข้าดอกฉันกับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกันจะไม่เกี่ยวได้อย่างไรลาวทองคือเมียพี่อีกคนนึงต่อไปเจ้าสองคนต้องอยู่ด้วยกันว่าเป็นอย่างเจ้าไอ้แก้วคนที่นี่เป็นจะได้น้องบอกนี้แต่คนที่บ้านน้องสอนว่าเฮาต้องฮู้จักมารยาทเฮาว่าข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าคนบ้านป่าเมืองเถื่อนเขาก็รู้จักมารยาทเหมือนกันตอนที่พี่แก้วไม่อยู่ฉันทอผ้าขม้าเอาไว้ให้พี่พี่ชอบหรือไม่จ๊ะอะไรที่เจ้าทำพี่ชอบทั้งนั้นขอบใจนะวันทองนะสิงามจริงๆนะเราทองว่าไงอีเวียงมึงดูนี่เหรอผ้าที่นี่เป็นเนื้อหยาบขนาดมาเหมือนผ้าใหม่บ้านเฮาเลยเนาะโอ้ยเทียบกันมาได้เจ้าไม่ยิงลาวทองผ้าใหม่บ้านเฮาซ้ำเก่าซ้ำมีราคาแต่ผ้าหมูนี่เก่าไปโอ้ก็เป็นได้แค่ก็ผ้าเช็ดตีนเจ้าเรียงวันทองพี่จากบ้านไปงานพี่คิดถึงกับข้าวฝีมือเจ้าเหลือเกินเจ้าช่วยลงครัวทำให้พี่กินหน่อยได้ไหมได้สิจ้าพี่แก้วเดี๋ยวฉันจะให้บ่าวมันไปงมกุ้งให้ด้วยพี่แก้วขึ้นเหนือไปอ่ะคงจะไม่มีกินจ้ะเดินทางไกลตาผลจ้ะให้เด็กมันไปงมกุ้งให้หน่อยเอา
ตัวโตๆนะจ๊ะใดพวกเองจึงมาที่นี่นายกูลงมาพอเพราะจะใดวันหน้าจะต้องใจต่างไฟตัวเก๋งอีเวียงของที่นี่ก็เหมือนของบ้านเฮาเลยเนาะรถเพชรคล้ายกับแผ่นตุยเขาเรียกว่าพริกไทยคนบ้านป่าอย่างเองคงไม่รู้จักสินะอีเวียงมึงมาพอผ้าจะตีนี่เหรอนุ่ม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 เองรู้หรือไม่ว่านอกจากผ้าผืนนี้จะเช็ดตีนได้เลยยังเช็ดหน้าได้อีกด้วยกดถึงเพียงนี้ไอ้แก้วมึงตายแน่มันไฟกูไฟกูตายทองตายดีใช่ไหมมึงไฟกูนี่วันหนอหยุดข้าบอกให้หยุดข้ามาหยุดให้สั่งให้เย็นซ้ำเจ็บถึงเพียงนั้นเหตุใดจึงไม่ไปทำแผลซะเล่าแม่ลาวทองมานั่งเสนอหน้าอยู่แบบนี้มันจะหายเจ็บหรือถ้าข้าเจ้ามานั่งอยู่ที่นี่ก็คงมามีไผ่หูว่าลูกของป้ายังอย่างที่ข้าเจ้าพ่องฉันก็แค่สั่งสอนคนปากดีวันทอง
ยุดได้แล้วนะลาวทองขอพี่ไปที่ครัวเพื่อจะไปช่วยเจ้าแล้วเหตุใดเจ้าถึงทำเช่นนี้แล้วพี่รู้หรือไม่ว่ามันลงไปทำสิ่งใดกับฉันน้องมาได้ยังอย่างเลยนะเจ้าต้อแหละตามไปหาเรื่องแม่วันทองถึงในครัวยังจะมาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรหรือดับปากไปเลยขี้คอกมึงอะสิขี้คอกก็นายมึงมาต้อแหละจริงๆหยุดได้พี่สายทองพูดจาอะไรเกรงใจกันบ้างลาวทองก็เป็นเมียฉันนะพี่กดพี่ก็หาได้อยากทำเช่นนี้ไหมแต่คนของพ่อแก้วตั้งใจดูถูกแม่วันทองของพี่พี่ทนไม่ได้เอาล่ะเรื่องนี้ฉันขอเลิกแล้วต่อกันนะคือว่าฉันขอก็แล้วกันลาวทองไปเก็บของที่เรือจะได้ขึ้นมาล้างเนื้อล้างตัวแล้วก็พักผ่อนไปเดี๋ยวพี่แก้วพี่ต้องให้อีกที่ครอบกับคนของมันมากราบขอโทษฉันกับคนของฉันก่อนแต่ว่าลาวทองกับคนของลาวทองก็เจ็บนะถ้าเช่นนั้นเจ้าและคนของเจ้าต้องขอโทษเขาด้วยไม่แค่ใดเมียไอ้แก้วถึงอู้เหมือนมาเห็นหัวอ้ายจะอะไรเจ้ากูกำลังคุยกับผัวกูอยู่มึงอย่ามายุ่งอีลิ้นสองแฉกวันทองเจ้าคนให้เกียรติลาวทองบ้างทำไมฉันต้องให้เกียรติคนที่มันแย่งผัวฉันแย่งอะไรแล้วพี่เป็นผัวเจ้าเหมือนเดิมแล้วเจ้าก็เป็นเมียเอกของพี่แต่ข้าไม่อยากเป็นเมียเอกข้าอยากเป็นเมียเดียวของพี่วันทองทำไมเองจึงพูดเยี่ยงนั้นผัวเองเป็นถึงขุนนางเขาจะมีเมียคนเดียวได้เยี่ยงไรทำไมจะไม่ได้ล่ะจ๊ะแม่ที่ฉันยังรักพี่คนเดียวได้เลยวันทองมันไม่เหมือนกันนะพี่เป็นผู้ชายต้องดูแลผู้หญิงยิ่งดูแลได้มากก็ยิ่งดีกับครอบครัวเราถึงพี่จะมีลาวทองแต่พี่ก็รักเจ้าไม่น้อยลงเลยนะน้องว่าไอ้แก้วอู้ไปก็เปื่อยน้ำลายเปล่าเจ้าคนใจแคบแล้วก็ยังเห็นแก่ตัวจะอีคนมาฟังใครแล้วเจ้าถ้าในนี้จะมีคนเห็นแก่ตัวก็คงจะมีแต่มึงรู้ทั้งรู้ก็มีเมียอยู่แล้วมึงยังหน้าด้านกลับมาเป็นเมียเขาอีกถ้ายังกูห้องหวานหน้าด้านแล้วยังมึงละห้องว่าอย่างผัวประยุกต์ประตันใดก็ไปแต่งงานจดผัวใหม่ละแล้วก็มาห้องแรกแพ้กระเซอร์ก็โดนบังคับคนยิ่งสูงถ้าไม่ยอมใครจะมาบังคับได้ก็จะมาหาเรื่องชิดหัวกับไอ้แก้วเนี่ยโอ้ยอยากไปอยู่กับผัวใหม่แม่นก่อนวันทองวันทองอย่าวันทองวันทองวันทองอย่าวันทองหยุดบอกให้หยุดไม่อายบาปไพร่ก็อายตัวเองบ้างนะทำตัวยิ่งนี้ใครจะเคารพนับถือ
ดาคือนี่หรือคนที่เคยบอกว่ามีความรักของข้านำทางแล้วมันนำทางพี่ไปทางไหนทำไมพี่ถึงเอาอีกาลีเมืองนี้กลับมาด้วยพี่ของมันเช่นนี้พี่ก็ไม่อยู่กับมันธรรมดาข้าดาราทองคำจริงแล้วเจ้ารอเวลานี้อยู่ใช่หรือไม่เวลาไหนของพี่ก็ตอนที่ข้าไม่อยู่ไอ้ช้างคงจะมาอดอ้อนเอาอกเอาใจเจ้าจนตัวเจ้าอยากไปมีเศรษฐีตัวสั้นตำแยที่ว่าคันยังไม่เท่าเจ้าเลยแม่วันทอง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 ออกไปจากเรือนข้ามาเดี๋ยวนี้ถ้าคิดเช่นนี้ก็ไปอยู่กับมันเลยไปลงนรกที่ไหนก็ไปไปไปสิทองไม่ได้ตั้งใจไร่ดอกไอ้แก้วไปตาเจ้าพ่อแก้วอย่าไปเลยนะจ๊ะพ่อแก้วจ้ะพ่อแก้วอย่าโกรธแม่วันทองเลยนะนะจ๊ะไอ้แก้ววันทองวันทองอย่านะลูกอย่าทำแบบนี้วันทองแม่ไปฉันไอ้แก้วไม่รักฉันแล้วฉันไม่รู้ที่ไปดูแม่มันทองก่อนเร็วเร็วเร็วสิไอ้แก้วอย่าค่ะวันทองอย่าลูกแม่แม่วันทองแม่วันทองจ้าแม่วันทองจ้าแม่วันทองทำแบบนี้ทำไมจ้าไอ้ซ้อนมึงตัดผ้าให้แล้วสุดวันทองลูกแม่
มันนี่เลยฉันพาแม่วันทองมาส่งให้พ่อช้างแล้วนะข้าไม่ใครจะเป็นเมียมันไม่ค่ะไม่ไม่ไม่ช้างใครนายจะไม่ให้ข้าไปดูแม่วันทองจริงหรือใครจะอยากเป็นคนไม่ดี